ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะเราทำความเข้าใจกันไปถึงเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปหนึ่งเรื่องแล้วก็คือในเรื่องของลูกโลกจำลองนะคะเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจกับลูกโลกจำลองไปแล้วนะคะถ้ามีเวลาว่างนักเรียนลองมาสัมผัสนะคะลองมาหาค้นประเทศที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปท่องเที่ยวหรือประเทศที่เราสนใจได้นะคะจะทำให้รู้สภาพถึงทำเลที่ตั้งของประเทศที่เราสนใจนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ยังคงเป็นอีกหัวข้อหนึ่งสำหรับเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ก็คือในเรื่องของแผนที่นะคะแผนที่ใครไม่เคยใช้แผนที่เลยบ้างตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รู้จักแผนที่ไหมรู้จักไหมคะรู้จักนักเรียนใช้แผนที่เพราะเหตุผลหรือว่าในโอกาสใดอย่างเช่นไปท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผนที่คะก่อนที่จะเดินทางเราก็ควรที่จะศึกษาเส้นทางที่เราจะไปหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เราผ่านใช่ไหมคะจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็สะดวกใช้แผนที่เนื่องในโอกาสอะไรอีกนอกจากไปท่องเที่ยวหรือเป็นเยี่ยมญาติต่างจังหวัดใช้ในโอกาสที่เราต้องการศึกษานะคะเฉพาะเรื่องหรือว่าศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคราวนี้เมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการเดินทางนะคะที่สามารถบ่งบอกตำแหน่งหรือถนนหนทางเส้นทางได้นะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะคนมักจะพกแผนที่ในการเดินทางมากกว่าที่จะพกลูกโลกจำลองไปเพราะอะไรคะเพราะว่ารูปทรงของลูกโลกจำลองเนี่ยนะคะมันยากต่อการขนส่งหรือเดินทางไปกับเราด้วยนะคะอย่างเช่นมีใครแบกลูกโลกจำลองใส่ตักเราไปขึ้นรถไปขึ้นรถส่วนตัวของเราไปไหมมีไหมคะไม่มีแทนที่เราจะนั่งอย่างสะดวกสบายก็ต้องมานั่งคอยระวังว่ามันจะตกลงไปแตกไหมแต่ถ้าเป็นแผนที่จะแผนที่ล่ะสะดวกไหมคะสะดวกจะมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษหรืออาจจะมีพลาสติกเคลือบนะคะสามารถที่จะม้วนหรือว่าพับเก็บนะคะพกติดตัวไปได้อันนั้นก็จะเป็นความสะดวกสบายที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งแผนที่และลูกโลกจำลองให้ข้อมูลได้เหมือนกันถ้าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกรายละเอียดมากกว่าต้องเป็นแผนที่นะคะจะอธิบายรายละเอียดได้มากกว่านะคะค่ะคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจกันนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแผนที่นะคะเป็นเรื่องของแผนที่นะคะเมื่อเรียนเนื้อหาสาระเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแผนที่หรือว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และก็นำเสนอนะคะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ซึ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนที่นะคะนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลนะคะวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจกันค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ที่ครูบอกไปถึงในเรื่องของความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาทำความเข้าใจใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาทำความเข้าใจนะคะบ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพนะคะบ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพและสังคมในพื้นที่ที่เราต้องการจะศึกษาเพื่อให้เห็นถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นเรื่องของแพทย์แพทย์เขามีเครื่องมือสำหรับแพทย์ไหมมีเครื่องมือสำหรับแพทย์อย่างเช่นเครื่องมือสำหรับแพทย์อย่างเช่นเข็มฉีดยานะคะ
เครื่องวัดหัวใจอะไรต่างๆหรือว่ามีดนะคะสำหรับผ่าตัดอะไรต่างๆอันนั้นก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์นะคะถ้าเป็นครูเครื่องมือของครูก็อย่างเช่นหนังสือตำราเรียนสื่ออุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าเป็นตำรวจเครื่องมือของตำรวจคืออะไรคะกุญแจมือใช่ไหมจับผู้กระทำผิดมาลงโทษนะคะไม่ใช่นะคะจะต้องนำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เพราะฉะนั้นเครื่องมือมีตั้งหลายอย่างอย่างเช่นนำในเรื่องของกฎหมายที่เป็นข้อบังคับเอามาใช้หรือใครที่จอดรถกีดขวางการจราจรนะคะเขาก็จะมีล็อกล้อนะคะหรือว่ายกไปสถานีตำรวจเพื่อให้การจราจรนั้นสามารถที่จะไปมาได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะเมื่อวานนี้คุณได้บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมดด้วยกันนะคะหลักๆนอกเหนือจากที่นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างมานะคะก็จะมีลูกโลกจำลองมีแผนที่นะคะรีโมทเซนซิ่งหรือว่าการสำรวจข้อมูลระยะไกลนะคะการสำรวจข้อมูลระยะไกลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของแผนที่ผ่านได้ไหมคะเรียบร้อยนะนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะคะในเรื่องของแผนที่นะคะครูให้นักเรียนลองเปรียบเทียบสิคะว่าระหว่างแผนที่กับลูกโลกจำลองนะคะแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะลักษณะของรูปทรงแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าเป็นลูกโลกจะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแผนที่ล่ะเป็นกระดาษหรือว่าพลาสติกนะคะเป็นแผ่นราบนะคะเป็นแผ่นราบเป็นแผ่นกระดาษนะคะตรงไหนอีกที่แตกต่างกันตรงไหนอีกที่แตกต่างกันลองเปรียบเทียบดู2ลักษณะคะอะไรนะคะขนาดมันแตกต่างอย่างไรคะมันแตกต่างอย่างไรขนาดแตกต่างอย่างไรคะลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะบังเอิญครูทำภาพให้มันใกล้เคียงกันเลยมองไม่ออกว่าขนาดมันแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมแต่ลองศึกษาถึงพื้นที่ถ้าเป็นแผนที่ใช่ไหมคะนะครับทวีปที่เราเห็นรู้จักไหมคะทวีปอะไรทวีปอะไรคะที่มีโรคระบาดกำลังดังอยู่ขนาดนี้ต้นกำเนิดแอฟริกานะคะด้านแผนที่ของครูเป็นทวีปแอฟริกาใช่ไหมคะในลูกโลกเป็นทวีปแอฟริกาด้วยหรือเปล่าเป็นไหมคะเป็นนะคะบริเวณนี้คือทวีปแอฟริกานะคะขนาดรูปถ้าแบ่งครึ่งหน้ากระดาษจะมีขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าในแผนที่แอฟริกาเราจะมีขนาดใหญ่กว่าจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่ครูบอกว่าบอกตำแหน่งที่ตั้งเหมือนกันแต่รายละเอียดของใครมากกว่ากันแผนที่เพราะว่าลูกโลกจำลองนั้นมันจะมีพื้นที่จำกัดย่อส่วนนะคะจากลูกโลกจริงมาอยู่ในลูกโลกจำลองแต่แผนที่มันเป็นแผนที่เฉพาะอย่างเช่นในภาพนี้จะเป็นแผนที่ของทวีปยุโรปก็จะมีพื้นที่เฉพาะทวีปยุโรปถ้าเป็นแผนที่ทวีปเอเชียก็จะมีพื้นที่เฉพาะทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของแผนที่อย่างเดียวนะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในแผนที่นี้เราดูเฉพาะในแผนที่อย่างเดียวเห็นอะไรบ้างในแผนที่เห็นอะไรคะสีในลูกโลกจำลองไม่มีสีหรอคะถ้าตอบคนเดียวเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินด้วยรับไมค์ไปก่อนช่วยกันตอบนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นในแผนที่เห็นอะไรเห็นอะไรบ้างในที่ปรากฏอยู่ในแผนที่บังเอิญวันนี้นะคะครูนำเฉพาะในสไลด์มาให้ดูไม่ได้นำแผนที่จริงมาให้เขาบอก
สีไว้ด้วยบอกสีไว้ด้วยสีด้านสี่เหลี่ยมข้างล่างบริเวณนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะเรียกว่าอะไรเอ่ยสัญลักษณ์ของแผนที่ค่ะเชิญคนต่อไปค่ะเห็นอะไรในแผนที่อีกนอกจากสีที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ในแผนที่เห็นอะไรอีกลองแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเซลเห็นอะไรอีกคะมีอะไรอีกที่นักเรียนเห็นนอกจากแผนที่จะเป็นทรงราบนะคะลูกโลกจะเป็นทรงกลมหมดหรือยังที่นักเรียนเห็นมีอีกไหมรอบกรอบสี่เหลี่ยมของแผนที่รอบกรอบสี่เหลี่ยมของแผนที่มีอะไรปรากฏอยู่คะเส้นศูนย์สูตรเส้นลองจิจูดแล้วบริเวณรอบของกรอบแผนที่มีอะไรปรากฏอยู่เนี่ยมีอะไรคะตัวเลขที่อ่ะข้างบนอาจจะมองไม่เห็นข้างล่างนะคะมีตัวเลขที่กำกับในเรื่องขององศาเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่นะคะมีเส้นตัดกันมากมายอันนี้คือข้อที่แตกต่างกันระหว่างแผนที่กับลูกโลกจำลองนะคะแผนที่จะเป็นทรงราบลูกโลกจำลองจะเป็นทรงกลมนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อไปนะคะความหมายของแผนที่นะคะความหมายของแผนที่แผนที่จะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้แสดงข้อมูลสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกบนพื้นราบไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นมหาสมุทรส่วนที่เป็นภาคพื้นแผ่นดินนะคะหรือแผนที่บางอย่างจะแสดงเฉพาะเรื่องอย่างเช่นแผนที่รัฐกิจนะคะที่แสดงแนวเขตของการปกครองหรือถ้าเป็นแผนที่ทหารเขาจะบอกเส้นชั้นความสูงเอาไว้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะอันนี้คือความหมายของแผนที่นะคะสิ่งที่ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกสามารถที่จะแสดงได้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ